ครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนอกจากมาปักธงแล้วนะครับก็จะปักหลักอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งพี่น้องที่อยู่ในนี้เป็นเพื่อนผมอยู่หลายนายนะครับวันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องสำนึกถึงตราที่อยู่บนหมวกนะครับนั่นคือตราโล่แผ่นดินนะครับวันนี้ทรงชาติติดอยู่ที่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถบ้านรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ตำรวจนายใดจับพี่น้องบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้มาก่อความวุ่นวายเขาไม่ได้มาก่อความปั่นป่วนนะครับถ้าใครจับนะครับเราจะดำเนินคดีความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นนายนั้นนะครับและวันนี้ต้องมากราบเรียนยังผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับนอกจากมาพบปะกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเราต้องการขับไล่พันตำรวจพลตำรวจโทอำนวยวิทย์ผู้ประจำต้องเลยนะครับตำรวจผู้ประจำพ้นจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่รู้สึกรู้สาของการรับใช้การทดแทนบุญคุณแผ่นดินวันนี้พี่น้องเอาตรงชาติมาติดแล้วผิดอะไรทำไมคุณไม่ไปจับคนที่กระทำผิดทำไมคุณไม่ไปจับนักโทษที่หนีคดีที่อยู่ดูไหมพูดจาปราศรัยกันมาเป็นหลายวันกับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มีความรู้สึกว่าเขาคงจะไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับดังๆที่ว่าตำรวจรู้ดีอยู่ว่าต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นข้ารับใช้พี่น้องประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วันนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆนายหลายๆท่านผู้หลังผู้ใหญ่กลับไปรับใช้ทักษิณชินวัตรได้ดีครับพี่ใหญ่ไม่สำนึกเงินทุกบาททุกกระตังที่เป็นเงินเดือนของข้าราชการตำรวจเป็นเงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนไม่รู้ถึงรู้หนาอะไรต้องกราบขออภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาผมเป็นใครเขาเลยครับผมเข้าใจดีครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าคำสั่งใดผู้บังคับบัญชาท่านไหนสั่งแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ความก็ถอนชุดตำรวจออกมาอยู่กับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งให้ข่าวกับสำนักข่าวต่างๆคือต่างๆว่าคอปทแล้วก็พี่น้องอาชีวศึกษานะครับอยากเข้าไปทำร้ายพี่น้องใน UNจะพอ UN จะบุกทำเนียบเราบุกตรงไหนเราใช้วิธีสันติอหิงสามาโดยตลอด